Wrap Up12:09 น.นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำชับต้องจัดสรรพลังงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมโปร่งใสมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น12:14 น.วิษณุย้ำอย่ากังวลเรื่องประกาศผลชี้หาเสียงสามารถทำได้แล้วแต่ความชัดเจนเรื่องอื่นๆต้องถามกกต. 12:28 น.อุตมะจอเปิดชื่อ350ว่าที่ผู้สมัครส.ส.สัปดาห์หน้ายอมรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีสมคิดยัน4รัฐมนตรีลาออกช่วง 4-8 กุมภาพันธ์ 12:42 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรสุทธิประมาณ 62,500 ล้านบาทรองรับการใช้จ่ายของประชาชนช่วงตรุษจีนล่าสุด 12:55 น.รูปวินจักรยานยนต์ทำผิดกฎหมาย13วินจำนวน27คนพบคลองเตยขายเสื้อวินสูง 400,000 บาทเตรียมเพิกถอนสิทธิผู้ปล่อยเช่าNews Wrap Up